เอาครับวันนี้ไทยชนะครับ3-1เซตมาแล้วครับแล้วชนะโดมินิกันด้วยนะครับ3-1เซตครับ25-22 20-25 25 17และ26 24ครับเจอกับโดมินิกันนะครับในนัดแรกก็เดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับว่าวันนี้ทีมสาวไทยจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับหลังจากผลงานในสัปดาห์แรกค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนนะฮะยังไงเข้ามาตรงนี้นะครับก็เชิญเพื่อนๆเข้ามาติดตามมาชมมากดไลค์กดแชร์กันได้นะครับในสนามนี้เนี่ยเท่าที่ผมติดตามความเคลื่อนไหวดูนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะได้ดูบ้างในช่องทางต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆเองได้เรียกว่ายังไงดีล่ะครับต้องบอกว่าเริ่มพาสภาพจิตใจตัวเองกลับมาได้แล้วนะครับหลังจากสัปดาห์แรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักทีเดียวนะครับเพราะว่าโอ้โหแพ้มา4นัดรวดด้วยแต่นัดนี้นะครับถือว่าเราล้างไพ่ใหม่ในสัปดาห์นี้เจอกับโดมินิกันเองเนี่ยในสัปดาห์แรกนะครับเขาก็ชนะมา2แพ้2ดังนั้นเขาก็ยังมีหลุดแพ้บ้างแล้วการเจอกับไทยนะครับครั้งล่าสุดที่เจอกันในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกหรือ World Championship ในปีที่ผ่านมานะครับเป็นทีมสาวไทยชุดนี้แหละภาพรวมส่วนใหญ่นะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านของโดมินิกันไปได้3-2เซตด้วยก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการซ้อมเมื่อวานนี้นะครับก็ซ้อมกันที่ Galaxy Arena Hall นะครับในเขตปกครองพิเศษมาเก๊าครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยลงฝึกซ้อมนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแน่นอนว่าก็อยู่ในเรื่องของการปรับตัวปรับสภาพผมไล่เรียงงี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยโชคดีว่าด้วยความที่สนาม2และสนาม3นะครับอยู่ใกล้บ้านเราคือสนาม2เนี่ยเราไปที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแล้วก็ในช่วงสนามที่3เนี่ยเราไปที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงดังนั้นมันไม่ได้ไกลและการปรับตัวเรื่องเวลาไม่ได้เยอะนะครับย้ำว่าตรงนี้เนี่ยทางด้านของทีมชาติไทยเวลาห่างกันแค่1ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นน้องๆเองเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวกันได้เร็วไม่เหมือนกับการที่ไปบราซิลนะครับตอนไปบราซิลเนี่ยผมได้สอบถามน้องๆหรือว่ามีน้องๆบางคนที่พอจะพูดคุยกันได้นะครับก็บอกว่ามันก็มีปัญหาในเรื่องของการพักผ่อนการนอนจริงๆแต่อันเนี้ยเราเดินทางจากประเทศไทยเราได้รับการปรับตัวหลังจากการที่กลับมาจากบราซิลแล้วเราได้พักกันถึง1อาทิตย์ดังนั้นเนี่ยในเรื่องสภาพร่างกายเรื่องเวลาเนี่ยมันก็เริ่มดีกลับมานะครับส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยในสนามนี้ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับไปถึง5คนด้วยกันคนที่ออกไปพักก็จะมีทางด้านของน้องไก่วิมลรัตน์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องออมสินนะครับศศิภพรจันทวิสูตรนะครับน้องเดียนะครับจรัสพรบรรดาศักดิ์นะครับที่ได้ออกไปพักก่อนนะครับแล้วก็เซตเนี่ยในเซตเตอร์ในสนามนี้เนี่ยก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าทางด้านของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเราก็ได้รู้อยู่แล้วนะครับว่าน้องมีอาการบาดเจ็บดังนั้นก็เปลี่ยนเอาทางด้านน้องเนยกระดกพรแสงทองเนี่ยเซตเตอร์ดาวรุ่งนะครับจาก U20 เนี่ยเข้ามาผสมผสานกับทางด้านของนุกนิกนัทธิชาใจแสนนะครับแล้วก็ในตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์เองเนี่ยเราก็มีทางด้านของทิชาคอนบุลเลอร์เนี่ยเสริมเข้ามานะครับมิดเดิลบล็อกเกอร์เนี่ยเราออกไป2นะครับตัวโหเสาเราเข้ามาเพิ่มก็คือทางด้านของอัจฉรพรคงยศนะครับรวมถึงทางด้านของกติกาแก้วผินนะครับก็เรียกว่าสลับสับเปลี่ยนเข้ามาทางด้านโค้ชยะเองอ่ะแกก็บอกว่าเชื่อว่าทางด้านของโดมินิกันเองเนี่ยน่าจะมีการสเกาต์นะครับในเรื่องของการเล่นของไทยอย่างแรกเลยก็คือน่าจะใช้เกมบล็อกมาเล่นปิดบอลสูตรของไทยก็คนย่าบอกว่าเบื้องต้นนะครับทางด้านของโดมินิกันเองเนี่ยเขาก็จะใช้บอลโครงสร้างเป็นหลักนะครับใช้บอลโครงสร้างเป็นหลักแล้วก็แน่นอนเรื่องความสูงใหญ่นะครับก็จะมีตัวทีเด็ดอย่างทางด้านของปีน่าอิซาเบลนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเจเนรี่มาร์ติเนสหรือเวสิเบตมาร์ติเนสนะครับรวมถึงตัวเซตอย่างมาร์ตี้ฟริก้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักของเขาเลยก็สถิติวันนี้นะครับไทยเกมบุกสุดท้ายเนี่ยดีกว่านะครับบุกไปได้64แต้มนะครับและบล็อกมากกว่าโดมินิกันใครจะเชื่อครับบล็อกได้5ครั้งนะครับแต่ก็ย่องยอมรับด้วยในทางกลับกันวันนี้โดมินิกันเนี่ยตีเสียเองถึง23ครั้งแต่เราก็เสียเขาถึง18ครั้งแต่ว่าเราทำได้ครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามวันนี้เราชนะนะครับและท็อปสกอร์วันนี้ครับมิดเดิลบล็อกเกอร์ของเรากลับมาแล้วครับน้องเตยหัทยาบำรุงสุขนะครับ17แต้มนะครับตามด้วยน้องสองวิภาวี16แต้มนะครับสุดๆครับวันนี้และกลายเป็นว่าเราชนะโดมินิกัน2นัดติดๆนะครับปีแล้วเจอกันในเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเราชนะเขา 3-2 ปีนี้กลับมาเจอในเวียนแอลเราชนะไปได้3-1เซตครับสุดยอดครับสำหรับน้องๆ นะครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยผมจะมาสรุปในเรื่องราวของการเล่นของเราวันนี้ก่อนนะครับถ้าเอาเป็นรายบุคคลแล้วกันนะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้นะครับเกม
ใน Middle Blocker ของเรากลับมาดีนะครับเอาตัวหลักๆนะครับหัตถยาบรุงสุขวันนี้กลับมามีความมั่นใจนะครับแม้ว่าบางจังหวะบอลเร็วอาจจะหลุดมือบ้างตีขาดบ้างแต่ว่าถือว่าวันนี้ทำได้ดีนะครับและมีแต้มจากเกมบล็อกด้วยนะครับถือว่าวันนี้หัตถยาเริ่มกลับเข้าฟอร์มมีความมั่นใจกลับมาส่วนวิภาวีสีทองนะครับวันนี้เนี่ยได้ลงทุกเซตนะครับแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมเก็บไป15แต้มก็ถือว่าปีนี้เป็นปีของน้อง2จริงๆนะครับในขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งกับตันแนนนะครับนี่บอกไปวันนี้เนี่ยเริ่มติดเครื่องตั้งแต่เซตแรกอยู่แล้วมีจังหวะบล็อกสวยๆมีจังหวะเล่นบอลสั้นหน้าดีๆนะครับก็ถือว่าทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตัวนี้ผมให้เรทก็คือน้องแนนกลับมาแล้วในเกมวันนี้นะครับส่วนคนที่อาจจะดูเงียบๆแต่ว่าช่วยทำแต้มสำคัญนะครับยกให้น้องบีมนะครับพิมพิชยากกรำนั่นเองนะครับในหลายๆครั้งหลายๆแต้มอาจจะดูอึดอัดนิดนึงแต่ว่าน้องบีมสามารถช่วยตีแต้มที่สำคัญมาได้นะครับทำให้วันนี้เนี่ยเราได้แต้มชนะมาพอสมควรนะครับในขณะที่ฟอร์มของชัชชุออนโมกศรีนะครับชัชชุออนโมกศรีก็ต้องบอกว่าน้องบุ๋มบิ๋มวันนี้เองแม้ว่าจะมี11แต้มแต่ต้องยอมรับว่ายังมีอันฟอร์ดเออร์เรอร์ของตัวเองเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรก็ต้องไปแก้กันแมตต์ต่อไปแมตต์ต่อแมตต์นะครับแต่ว่าในเรื่องบอลรับถือว่าดีขึ้นนะครับส่วนตัวที่ผลัดเปลี่ยนลงมาอย่างน้องโมเมลงมาเนี่ยอาจจะดูบทบาทน้อยไปนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยเซตเตอร์ผมก็ต้องชมว่าทางด้านของนัทนิชาใจแสหรือว่านุกนิกเองเนี่ยค่อนข้างจะให้บอลได้หลากหลายพอสมควรแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เท่าอย่างรุ่นพี่อย่างทางด้านของพรพันธ์นะครับแต่ว่าผมว่าสนามเนี้ยดีขึ้นกว่าสนามแรกนะครับถือว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับในขณะที่ตัวรับอิสระอย่างปิยนุชหรือว่าจิดาภาวนี้ผมว่ายอดเยี่ยมนะครับในการขุดบอลมาให้เล่นกันได้นะครับส่วนเซตเตอร์มือใหม่ใช้คำว่าเดบิวต์ใน VNL เลยก็คือน้องเนยนะครับกนกพรแสงทองก็อาจจะมีช่วงแรกช่วงแต้มแรกที่ออกมาเซตหลุดเลยตั้งแต่ช็อตแรกแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าน้องตื่นเต้นนะอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกของน้องด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมวันนี้เครื่องติดทุกตำแหน่งนะครับอย่างนั้นทำให้เราสามารถเอาชนะโดมินิกันไปได้3-1ย้ำนะครับเราได้ 12.7 คะแนนบวกไปน่าจะมาตอนนี้ประมาณ311คะแนนโดยประมาณนะครับ311 12ประมาณเนี้ยถือว่าได้แต้มกลับมาแล้วนะครับส่วนใครที่ถามว่าพรพันธ์ไปไหนพรพันธ์ย้ำว่าเจ็บตั้งแต่นัดสุดท้ายในสัปดาห์แรกดังนั้นก็เลยเปลี่ยนเอาน้องเนยกับพรแสงทองเข้ามาลงเล่นในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับนั่นคือภาพรวมที่ผมสรุปให้แล้วกันนะครับยังไงอย่าลืมนะครับกดหัวใจกด Subscribeกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของแตงโมลงปิยพงษ์ยิงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตามข่าวอัลเล่แบบต่อเนื่องก็สามารถติดตามได้ทางช่องของผมต้องพัดนี่นะครับก็มีปักหมุดไว้ให้ในลิงก์เรียบร้อยนะครับดังนั้นวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับยังไงเดี๋ยวมาเจอกันได้ในนัดหน้านะครับทางช่องทางของแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับในเกมที่เจอกับฝรั่งเศสนะครับวันนี้ต้องพัดนี่คอลแลบแตงโมลงปิยพงษ์ยิงนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในนัดหน้าวันนี้สวัสดีครับ